สวัสดีค่ะมีคนถามจิ๊บอยู่เสมอเลยนะคะว่าเวลาที่เราเข้าฝึกโยคะในคลาสครั้งแรกเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้ก็เลยอยากมาลองคุยให้ฟังกันค่ะโยคีหลายๆท่านนะคะก็ได้ให้คำแนะนำหลายอย่างมากมายเลยแต่ว่าวันนี้จิ๊บขอพูดเรื่องหลักๆแค่5ข้อเท่านั้นค่ะอันดับแรกเลยนะคะเวลาที่ฝึกค่ะเวลาไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับในช่วงเช้านะคะที่เราเพิ่งตื่นจิตใจก็ยังสงบอยู่ร่างกายก็ยังรู้สึกว่าฝืดตึงๆอยู่เหมาะสำหรับการฝึกอย่างแบบได้เหงื่ออย่างหนักๆค่ะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็จิตใจรู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่ามากขึ้นค่ะสำหรับในตอนเย็นนะคะถึงแม้ว่าร่างกายจะยืดหยุ่นมากกว่าแต่ว่ากลับเหมาะกับการฝึกอย่างผ่อนคลายการฝึกเบาๆที่จะให้ร่างกายแล้วก็จิตใจได้เตรียมพร้อมในการพักผ่อนในการนอนหลับในแต่ละวันอันดับที่2นะคะคือเรื่องปากท้องค่ะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะทานอาหารก่อนเข้ามาในคลาสบางคนนะคะเข้ามาแล้วไปกินบุฟเฟ่มาแล้วก็แน่สิคะพอฝึกไปแล้วก็รู้สึกผืดผอมค่ะสำหรับมื้อหนักๆ นะคะควรจะเว้นวรรคอย่างน้อยประมาณ4ชั่วโมงส่วนสำหรับมื้อเบาๆก็ประมาณ2ชั่วโมงค่ะต่อมาเรื่องน้ำค่ะสตูดิโอหลายๆที่นะคะก็มักจะให้คำแนะนำว่าควรจะเอาน้ำเข้าไปในคลาสแล้วก็ดื่มระหว่างการฝึกแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ควรจะดื่มน้ำ30นาทีก่อนแล้วก็หลังการฝึกค่ะเพราะว่าการฝึกโยคะนะคะส่วนหนึ่งก็คือการกำจัดของเสียออกจากร่างกายถ้าเกิดว่าเราเติมน้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะของเสียก็จะกำจัดออกไปได้ยากค่ะเสื้อผ้าค่ะจะใส่อะไรดีมีง่ายเลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะที่รู้สึกว่าทำให้ขยับตัวเคลื่อนไหวได้สะดวกแล้วก็คล่องแคล่วค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีท่าที่ยกขาแล้วก็ท่าที่หกหัวด้วยก็อาจจะต้องกระชับนิดหนึ่งสุดท้ายเสือโยคะค่ะที่สำคัญคือต้องเลือกที่เสือที่หนืดๆแล้วก็ไม่ลื่นง่ายนะคะเวลาฝึกจะได้ฝึกสะดวกแต่ว่าถ้าจะให้ดีค่ะควรจะเลือกที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ